วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นเจลลี่แอปเปิ้ลที่การันตีความอร่อยนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่มีกลุ่มวุ้นรานางเงือกซองนี้ก็สามารถทำเมนูวุ้นเจลลี่แอปเปิ้ลแบบนี้ได้แล้วค่ะวิธีทำตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมและน้ำเชื่อมกลิ่นแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันอีกครั้งพักเตรียมไว้ซึ่งการใส่น้ำเชื่อมเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยทำให้ส่วนผสมวุ้นมีลักษณะใสมากขึ้นนั่นเองค่ะตักแอปเปิ้ลเขียวหั่นเตาและแอปเปิ้ลแดงหั่นเตาใส่ลงถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นแอปเปิ้ลปิดถุงพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้ววุ้นเจลลี่แอปเปิ้ลทำกินเองได้ง่ายๆหรือจะทำขายรับรองว่าอร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจแน่นอนส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ